เช้าวันนี้กองทัพเรือได้จัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในเวลา9้านาฬิกาเพื่อซ้อมใหญ่เสมือนจริงเต็มรูปแบบของฝีพายเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเมื่อวานนี้ได้ทำการประดับเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เพื่อให้เกิดความสง่าง,งามสมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้วการซ้อมใหญ่วันนี้ได้เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากอูห่หมายเลขหนึ่งอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาค,คมจากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชนลมากซึ่งสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชก,กุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในช่วงปลายเดือนตุลาคม2562 ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมจะเชิญขึ้นไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติเรือพระราชพธิธีกรมศิลปากรคลองบางกอกน้อยในวันที่8พฤษภาคมเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพธิธีในการเสด็จเลียพระนครทางชุลมารพร้อมกับการพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชุลมารในช่วงปลายปี2562